การเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกับผมพลเอกสลาวุฒิชลออยู่ประธานคณะอนุกรรมธิการพารณาศึกษาติดตามและเสนอแนะด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานในานามของคณะกรรมธิการการพลังงานวุฒิสภาขอรายงานเรื่องแนวทางการดำเนินการเพื่อรองรับผลกระทบจากนโยบายและมาตรการลด ก๊สเรือนกระจกภาคพลังงานดังนี้คณะกรรมธิการได้พิจารณาศึกษาโดยเริ่มจากข้อตกลงระหว่างประเทศในการแก้ไขปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นประเทศภาคีสมาชิกภายใต้อนุสัญญาสหาประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและได้มีการยกระดับ การดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผ่านการทำข้อตกลงระหว่างประเทศต่างๆอาทิเช่นพิธีสารเกียวโตความตกลงปารีสข้อตกลงแคนคูนตามลำดับเพื่อให้แต่ละประเทศสามารถแก้ไขปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้นอกจากนี้ยังได้พิจารณาศึกษานโยบายแผนแผนงานโครงการและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมทั้งได้เชิญหน่วยงานมาให้ข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่างๆประกอบด้วยหหน่หนวยงานที่มีหน้าที่จัดทำแผนได้แก่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน <c oughs> เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศโดยเฉพาะภาคพลังงาน 2. หน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลประกอบด้วยสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน <c oughs> เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการกำกับกิจการพลังงานในเรื่องต่างๆทั้งในเรื่องการประกอบกิจการพลังงานอัตรา ค่าบริการการกำหนดมาตรฐาน 3. หน่วยงานที่มีหน้าที่ปฏิบัติประกอบด้วยกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าภูมิภาคเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการนำกฎหมายและนโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไปปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ของแต่และหน่วยงาน 4หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนประกอบด้วยองค์การบริหารจัดการแก๊สเรือนกระจกองค์การมหาชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กรมสัมพัฒส,ม,สมิตรสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารพาณิชย์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายคาร์บอน การพัฒนาแพลตฟอร์มการเก็บข้อมูลการเงินเพื่อปรับตัวด้านสิ่งแวดล้อม 5. หน่วยงานภาคเอกชนประกอบด้วยบริษัท PPT Global Chemical s, จำกัดมหาชนบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบริษัท Global Power Synergy จำกัดมหาชนบริษัทบางจากคอ o r p o r a t i o n จำกัดมหาชน บริษัทปูนซีเมนไทยจำกัดมหาชนบริษัท SCG Packaging จจำกัดมหาชนเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการปรับตัวด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กรและการพัฒนาเทคโนโลยีและการลดแก๊สเรือนกระจกตลอดจนมีการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าแบบครบวงจรณศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรจังหวัดระยอง ผลการพิจารณาศึกษาพบว่าการดำเนินการลดแก๊สเรือนกระจกในภาคพลังงานของประเทศไทยมีการดําเนินการแบ่งออกเป็น4แนวทางหลักคือ1การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน2การเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนหรือพลังงานหมุนเวียน3การพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะหรือสมาร์ทกริและ4การพัฒนาเทคโนโลยีอื่นๆเช่น เทคโนโลยีดักจับและกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์หรือ CCS เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนเทคโนโลยีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็ก SMR เป็นต้นซึ่งทั้ง4แนวทางดังกล่าวข้างต้นเมื่อน,นำไปปฏิบัติได้พบกับปัญหาอุปสรรคในหลายด้านได้แก่ด้านนโยบายและกฎหมายด้านการเก็บข้อมูลและรายงานการทบทวน ทวนสอบและด้านมาตรการและกลไกลดแกส๊สเรือนกระจกด้านการเงินและการลงทุนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านทรัพยากรมนุษย์และก่อให้เกิดผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบในหลายด้านได้แ,แก่ด้านความมั่นคงด้านเศรษฐกิจด้านสังคมและด้านสิ่งแวดล้อมคณะกรรมาการจะมีข้อเสนอเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคดังกล่าว และรองรับผลกระทบจากนโยบายและมาตรการลดแก๊สเรือนกระจกภาคพลังงานแบ่งออกเป็นสองส่วนได้แก่ส่วนที่1ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเป็นข้อเสนอแนะในการปฏิบัติด,ด้านนโยบายซึ่งเกี่ยวข้องกับการดําเนินการในระดับกระทรวงส่วนที่2ข้อเสนอแนะหน่วยงานซึ่งเป็นการเสนอแนะให้หน่วยงานต่างๆนําไปปรับใช้ตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน กระผมขออนุญาตให้นายมาคะค้าเจริญอนุกรรมธิการและเลขาุุก,การเป็นผู้นำเสนอในรายละเอียดของรายงานต่อไปครับ